ต้องมีภาคกลางภาษิตวงเล่าน้ำเมาภูมิปัญญาตกทอดทายเทมาบ่มฆ่าสุราไทยวัฒนธรรมดื่มกินหยาดรินสุราให้กลั่นเทเมไรบ่มไว้ภูมิปัญญาดื่มพอรู้เห็นเป็นกระแสดื่มพอให้รู้เห็นเป็นคุณค่าดื่มพอสูบฉีดรีดกำลังวังชาดื่มเอาสรรพคุณยาสุราก็เป็นคุณกระแช่อุเล่าน้ำตันเมาสาโทริดเล่าเมามโนรสสาโทหวานอุ่นกินเหล้าเมาไม้จนเสียหายวายวุ่นให้โทษและให้คุณครุ่นคิดพินิจเอาแต่ปู่ย่าตายายได้ต้มกลั่นสืบแต่บรรพชนบนรากเหง้ารัดมองเห็นเป็นวิถีสีเทาๆจึงเทเหล้าเข้าปิดกั้นแต่นั้นมาในทุนตั้งโรงขมงกลั่นขายกันเป็นหาเปร่เทน้ำท่าเก็บอากรเข้ารัฐพัฒนาเงินสุราภาษีบาปคราบน้ำเมาตีตราภูมิปัญญาโบราณมาตรฐานต่ำค่าหน้าเศร้าตั้งข้อหาสุราเถื่อนเหมือนแกล้งเอาแล้วจับเหล้าเข้าคุกทุกระทมบรรดาผีบรรพบุรุษคงสุดเศร้าจะกรวดเหล้าหยาดน้ำความขื่นขมสวดยะถาสัพพีที่แล้งลมหยาดเหล้าผสมโซดามาทดแทนเหรียญมีสองด้านการค้นหาแม้สุราก็มีล้วนควรหวงแหนภูมิปัญญาอาจหายสิ้นจากดินแดนหากแม้นไม่รักษาวิชาการนวกไว้ในวัฒนธรรมดำรงถิ่นการดื่มกินอันใดใช่แก่นสารหากแต่เป็นพิธีกรรมวิธีการสืบวิญญาณผ่านวิถีที่เป็นมาเล่าจึงเป็นเช่นสสารการค้นคิดโยงชีวิตสัมพันธ์อันทรงค่าอยู่กึ่งกลางระหว่างชั่วดีตีราคาจะต่ำช้าหรือว่าดีอยู่ที่คนมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมร่วมกันมาตั้งแต่โลกกำเนิดในการจัดกิจกรรมการร่วมงานเช้าเย็นเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างจะต้องมีความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อสนุกสนานก็จะต้องมีคิดหาสิ่งมึนเมาสิ่งมึนเมาของชุมชนตรงนี้ที่นี้ของภาคอีสานก็มีพอได้ประทังอยู่ก็คือเหล้าสาโทเหล้าเด็ดเหล้ากลั่นเหล้าสาโทนี่เป็นเหล้าคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วล่ะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ก็ ทำกินเพื่อผ่อนคลายทำกินในงานทำกินกับชุมชนทำกินกับเพื่อนฝูงเป็นเหล้าโทเหล้าสาโทนะครับเขาเรียกเหล้าสาโทภาคอีสาน
สิ่งที่นำมาทำเป็นเหล้าสาโทก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอามานึ่งมานึ่งเสร็จแล้วก็ทำให้เย็นมามีสาเหล้าสาเหล้าในที่นี้ก็คือเอารากไม้ตามป่าตามดงนักที่คนที่เขาทำสาเหล้าเขาชำนาญในการทำมีประมาณ 7-8 อย่างมาผสมกันเป็นก้อนเป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้งเหล้าสาเหล้ามาทำคนเราก็คิดประดิษฐ์หาวิธีการที่ให้มันสนุกสนานกินแล้ว สนานรื่นเริงก็คือสาโทบ้านเรานี่แหละชาวบ้านก็ทำกันกินโดยไม่ได้มีพิษมีภัยโดยไม่ได้ใส่สารเคมีเหมือนทุกวันนี้ครับก็ใช้แบบธรรมชาติเมื่อเป็นสาโทเสร็จแล้วมันเยอะเก็บไว้ไม่ได้นานก็ทำมากันมาเป็นเหล้ากันเหล้าเด็ดสมัยก่อนผมกินอีกขวดละสาโทไหเล็ก5บาทไหกลาง15บาทไหใหญ่20บาทนะถ้าเป็นเหล้ากันเหล้าเด็ดก็ขวดละ5บาท10บาทเพราะนั้นคนทำเหล้านี่จะต้องชิมเหล้าก่อนเพื่อนการติดเหล้าการเมาเหล้าก็เริ่มแล้วกินกับผู้หลักผู้ใหญ่กินกับงานลงแขกเกี่ยวข้าวดำนามีเทศกาลงานผ้าป่าบุญกฐินก็มีสาโทในเมื่อสาโทมันมีเยอะการผิดมีรัฐบาลมีคนของรัฐบาลก็มีความคิดอยากจะทำให้ถูกกฎหมายจึงเอาเหล้านี่มาเข้าสู่กฎหมายก็เลยเพื่ออยากได้เงินมาบำรุงปรับปรุงประเทศได้ภาษีบ้างชาวบ้านก็เลยหาวิธีการทำแบบลับๆล่อๆเอาไปซ่อนตามทุ่งนาตามพุ่มไม้ก็ตำรวจก็มากับสรรพสามิตหาวิธีจับในเมื่อถูกจับบ่อยๆคนทำก็ขี้เกียจจะทำก็ทำกินเล่นๆทำกินตามเพื่อนพูงทำงานบ้างเล็กน้อยตามโรงแขกเกี่ยวข้าวดำนานี่กินแล้วก็ได้รับความสนุกสนานเพื่อนเพลินกินแล้วไม่มีพิษมีภัยไม่ได้ไปใส่ยาเสพติดไม่ได้ไปใส่สิ่งที่มันจะให้เหล้านั้นรุนแรงขึ้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ยังแอบทำกันอยู่นี่คือสาโทเพราะฉะนั้นสาโทนี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนแต่ละชาวบ้านกินแล้วก็สนุกกินแล้วหวานหอมเย็นเมาสนุกครับก็ถ้าใครอยากกินก็น่าจะมีอยู่ตามชุมชนทั่วๆไปทั้งสองอย่างนี่แหละแอบทำนะครับแอบทำไม่ได้ให้ตำรวจให้สับสามิตรเห็นหรอกกลัวเขาจับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็หายแล้วล่ะสาบสูญก็กำลังจะสาบสูญเสียดายความรู้ของชาวบ้านเสียดายปราชาวบ้านที่รู้ในการทำเหล้าโทในการทำเหล้าเถื่อนนี่แหละเขาเรียกว่าเหล้าเถื่อนนะครับแต่ก่อนเพราะนั้นก็หากินด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยก็มีซ่อนๆหลบๆนะครับก็คงมีมาแค่นี้แหละครับตั้งแต่โบราณก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมครับ